พะเยาลำดับที่9ในวโรกาสพระราชพิธีบวงสรวงณวันนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาร่วมชุมนุมอยู่เบื้องพระยุคลบาทณที่นี้ด้วยความปิติสมนัสยิ่งขอพระราชทานพระวโรกาสถวายชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลรักษาดวงพระวิญญาณของพระองค์ไม่ว่าสถิตยังสถานทิพย์วิมานใดขอโปรดมารับการบวงสรวงเครื่องราชสักการะของเหล่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อก่อให้เกิดความสุขความรุ่งเรืองในเมืองพะเยาและประเทศไทยชั่วกาลนานจังหวัดพะเยาในปี2556ค่ะซึ่งเราจัดกันเป็นประจำทุกปีนะคะในบริเวณในพระอนุสาวรีย์รอบขุนเมืองในภาคเช้าของเมืองเราก็มีการจัดงานทางพิธีสงฆ์ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ค่ะเป็นภาคบ่ายซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.นะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังThank you.
เต็มที่แล้วขบวนมาก็คือท่านนายอำเภอดอกคำใต้นะคะพันจาการเองวันนี้ว่าตั้งไหนภาษาการก็ต้องหมู่5หรือหมู่7เนี่ยนะคะของตำบลสันโค้งเนี่ยค่ะดิฉันจะเพื่อที่จะน้อมถวายแด่เป็นราชสักการะแด่เจ้าปัญจมีในการขบวนได้เลยใช่ไหมเป็นพ่อเมืองของเรานะครับที่เราเคารพนับถือและเป็นที่รักยิ่งวิสิทธิ์ทวีสิงห์นะครับท่านนายอำเภอแม่ใจครับได้นำทีมขบวนขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจนะเจ้าเจ้านะคะในขบวนสั่งกันเพิ่มเติมใจเจ้าจะมาถวายขบวนขบวนนะครับก็เป็นว่าปฏิบัติขึ้นราชนาจักรสืบนามตามแบบราชนาจักรฉบับของปฏิญาณซึ่งหาชมได้ยากเลยนะครับงานใหญ่ใหญ่ครับก็จะมีงานนี้แหละครับงานบวงสรวงขบวนเชิญที่เราจะได้เห็นทีดีจะทำที่ยิ่งใหญ่ของชาติวัฒนธรรมแบบนี้ครับจังหวัดเชียงรายตำบลเวียงสิงห์สิบหมู่บ้านตำบลป่าไฟ
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ทั้งหมดเทศบาลตำบลสีถ้อยครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีถ้อยต้อนรับขบวนทุกขบวนนะครับที่นำเครื่องราชอัสรามาถวายพระขุนกำเนิดในวันนี้นะครับได้กับขบวนใหญ่ที่ใหญ่อลังการนะครับแต่ละปีที่เราถือว่าวันมากเลยนะคะกับการที่เรานับจากนี้เราจะมีการที่จะตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแคทเทอร์นาแล้วก็ดีเจก็มาที่ท่าดิฉันแบบตะวันหรือวัชรพรนะคะเราสามคนก็ร่วมกันทุกอย่างนำสิ่งที่เจอในที่นั้นและแบบคู่แคริเออร์ในเกมกายเอ็นกายคิวเด็ก The 70 students of Ballet Thai Class Cow Dancing 10 by students with handicraft และดร.พลสินทอดผู้อำนวยการโรงเรียนสุขวิทยาโคลสYeah.
หัวหมูเด้อเนอมาซุ้มมาค่ะสำหรับตอนนี้และผ่านทุกกลุ่มไหมครับทางเบิร์นทีวีมาหมดเลยนะคะติดตามได้ต้องขอบคุณมากๆและวันนี้ก็แล้วยังเป็นวันนักข่าวด้วยนะคะเป็นวันที่เราให้ความสำคัญ